สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าหนักโซเชียลต่างรับไม่ได้เวียพูดไม่ให้เกียรติเบลล่าวันที่17กรกฎาคมสำหรับพระเอกหนุ่มมาหล่อเวียสุกลวัฒน์คณรสที่ได้ควงแขนแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พีมนยาเวทปริวัฒน์เข้าสู่ประตูวิวาห์สุดชื่นมื่นโดยเวียและวิกกี้ได้บอกเล่าจุดเริ่มต้นของความรักให้ได้ฟังกันเวียกับวิกกี้ได้เจอกันที่ใต้น้ำเมื่อ 4-5 ปีก่อนเพราะวิกกี้มาช่วยเป็นสตันเพราะเขาเป็นนักดำน้ำในละครเรื่องสัมปทานหัวใจซึ่งตอนนั้นเวียยังไม่อินเรื่องดำน้ำแค่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปละครก็ไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายไม่ได้เจอกันเลยย้อนกลับไปจนวันที่ได้มาเจอกันอีกเวียกลับมาจากถ่ายหนังที่ต่างประเทศนึกถึงพระถ่ายดำน้ำมาก็ชวนเพื่อนๆที่เรียนดำน้ำด้วยกันก็เลยโทรหาเผื่อเขาจะพาเราดำน้ำได้ก็เลยติดต่อเขาไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าเชิงจีบไหมคือนะตอนนั้นโสดแล้วไงแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะเขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นก็เลยคิดว่างั้นเขาก็ต้องเป็นภรรยาและเพื่อนที่ดีได้เพราะเขากล้าพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราวิกกี้เป็นคนที่มาทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็น10ปีแต่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทำให้ได้เห็นแล้วว่าวิกกี้รักตนเองมากแค่ไหนวิกกี้ดูแลตนและทุกคนเป็นคนที่เสียสละรักครอบครัวจริงใจเด็ดขาดน่ารักใจเย็นแต่ตื่นสายอย่างไรก็ตามมีการติดแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์และแฮชแท็กเวียวิกกี้แสดงความเห็นโต้กันจนเกิดกระแสดราม่าขึ้นอีกโดยมีคนแสดงความไม่พอใจเวียบางก็บอกมาให้เกียรติรักเก่าดราม่าครบซ้อนบางก็เดือดไปอีกต่อว่าคนดราม่าเวียรุนแรงเช่นกันและพาดพิงกลายเป็นต่อว่าเบลล่าไปด้วยอีกต่างหากอาทิคนที่แซะเขาด่าเขาว่าเขาท้องเอ่ยอะไรเอ่ยจะเอาอะไรก่อนถ้าเขาท้องแล้วยังไงเพราะวันนึงก็ต้องท้องเพราะเขาอยากมีลูกต่อให้ท้องแฝด4เขาก็ส่งลูกจบนอกได้หมดค่ะเอาตัวคุณก่อนพรุ่งนี้วันจันทร์ไปทำงานหาเงินเติมเน็ตเติมน้ำมันให้พอเดือนก่อนอ้อบางคนก็ไม่มีรถขับเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ